สวัสดีนะคะวันนี้พบกับพี่นกนะคะรายการ Bird Secretlife สร้างตัวตนสร้างรายได้นะพี่นกจะนำเสนอสำหรับคลิปนี้นะคะมีสอบถามมานะคะเกี่ยวกับการตอบคำถามแฟนเพจนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะแฟนเพจถูกเปลี่ยนเป็น Facebook Business Tutti นะคะก็คือตัวนี้นะเวลาลูกค้านะคะส่งไฟล์ภาพมานะคะเราจะมองไม่เห็นนะก็คือลูกค้าเนี่ยจะส่งไฟล์ภาพมาหาเรานะคะแต่เราจะไม่เห็นรูปภาพนะคะประมาณนี้นะก็ตรงนี้พี่โน่คิดว่าฟีเจอร์น่าจะยังไม่โอเคเท่าไหร่นะคะต้องปรับปรุงระบบไปก่อนนะเราก็มีวิธีการนึงนะคะที่พี่นกเข้าใช้บ่อยนะคะเราเข้าเลือกเข้าใช้ตรงนี้เลยนะคะทุกคนโดยเข้าไปที่ Facebook ของเรานะคะสำหรับ iOS นะคะใครที่ใช้ iPhone นะคะจะมีแถบเครื่องมือด้านล่างนะคะก็คือแถบเครื่องมือด้านล่างที่พี่นกจะวงไว้ตรงนี้นะคะส่วนใครใช้ Android นะคะแถบเครื่องมือจะอยู่ด้านบนสุดนะคะตามนี้นะเมื่อเราเข้ามาที่ Facebook ของเราแล้วนะคะสมมติว่าไปที่หน้าโปรไฟล์นะคะคือตรงนี้เนาะเนี่ยเข้ามาที่ตรงนี้ก็จะไม่เห็นเพจนะส่วนการเข้าเพจนะคะไปที่มุมบนสุดแล้วก็ไปติ๊กที่ลูกศรชี้แบล็คกลับนะคะปุ๊บนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือเข้าที่หน้า Facebook ส่วนตัวนะถ้าทุกคนเข้ามาแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะเริ่มแรกจะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วให้เรากดที่แถบเมนูด้านล่างที่มี3ขีดนะคะกดเข้าไปเมื่อกดเข้ามานะคะเราจะเจอคำว่าเพจของคุณนะคะแล้วก็กดเข้าไปที่เพจของคุณนะคือแต่ละฟีเจอร์นะคะ Android เวอร์ชัน Facebook แต่ละอย่างจะไม่เหมือนกันนะคะให้คุณเข้าไปหาคำว่าเพจของคุณนะเมื่อมาถึงแล้วนะคะนี่คือเพจของเราทั้งหมดนะคะก็ถ้าคุณต้องการตอบคำถามลูกค้านะหรือที่ลูกค้าส่งไฟล์ภาพกลับเข้ามานะก็เข้าไปที่เพจนั้นได้เลยปุ๊บพอเข้ามาปุ๊บใช่ไหมเราก็จะมาเจอที่เพจนะคะเมื่อมาเจอที่เพจเนี่ยถ้าคุณทำในคอมพิวเตอร์นะคะคุณสามารถตอบอินบ็อกซ์ลูกค้าได้เลยนะก็คือจะมีไฟล์ภาพแล้วคุณสามารถส่งตอบกลับได้ปกติแต่ถ้าทำในมือถือนะคะทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS เนี่ยสังเกตว่าเพจจะไม่มีที่ตอบข้อความของลูกค้านะคะดูนะคะจะไม่มีที่ตอบนะคะทุกคนนี่ไม่มีนะคะไม่มีที่ตอบให้คุณกลับไปนะคะและเข้าไปที่ Messenger แทนนะเมื่อเข้ามาที่ Messenger นะคะเราก็จะมาเจอกล่องข้อความของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องที่ Marketplace หรือไม่ก็ข้อความส่วนตัวนะเสร็จแล้วให้คุณไปที่โปรไฟล์ของคุณนะคะเดี๋ยวพี่นุชจะบวงไว้นะปุ๊บเนี่ยให้คุณเข้าไปที่สลับบัญชีผู้ใช้นะคะเมื่อเข้ามาที่สลับบัญชีผู้ใช้นะถ้าเป็น Facebook ส่วนตัวนะคะก็จะเป็นชื่อเราเลยแต่ถ้าเป็นเพจนะคะข้อมูลจะเขียนไว้ว่าเพจนะคะสังเกตดูนะเป็นเพจนะเมื่อเป็นเพจคุณสามารถตอบลูกค้าได้นะของพี่นกก็จะตอบตรงนี้ละกันรับซื้อ iPhone ทุกอาการนี่แล้วก็เข้าไปเลยนะคะทุกคนเมื่อเข้ามานะคะแล้วก็เข้าไปตอบลูกค้าได้นะอย่างนี้นะคะเข้าไปตอบลูกค้าได้นะคะแล้วก็เข้าไปตอบลูกค้าได้หมดทุกคนนะถ้าลูกค้าส่งไฟล์ภาพมาก็จะเจอนะคะหรือคุณจะส่งไฟล์ภาพกลับไปหาลูกค้าก็ได้นะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นะค
ุณอยากตอบใครนะคะคุณก็ไปที่สลับบัญชีเสร็จแล้วเราก็กดเสร็จนะบัญชีจะยังคงค้างเพจอยู่นะให้เราแบ็กกลับเข้าไปนะคะแล้วก็ไปที่สลับบัญชีกลับมาใช้เฟซบุ๊กส่วนตัวเราเหมือนเดิมนะคะทุกคนนะเพียงเท่านี้นะคะท่านใดตามไม่ทันย้อนกลับไปดูอีกรอบนึงขั้นตอนและวิธีการที่พี่นกเข้าถึงเพจและพี่นกอธิบายไว้นะคะห้ามลัดขั้นตอนนะโอเคอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดติดตามให้พี่ด้วยนะคะพี่นกอ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์ให้คุณอย่างกระจ่างนะคะสำหรับคอมเมนต์ใดที่พี่นกตอบไม่ได้พี่นกจะมาลองเทสดูทำดูแล้วค่อยไปตอบคุณให้มันแน่ชัดโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาคุณไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ